สวัสดีผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะดิฉันดร.กิรติยาจันผงนะคะก็จะมาพูดในเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการเพิ่มการดึงสารสำคัญนะคะออกจากสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีของพลาสมานะคะซึ่งตัวดิฉันเองมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ อย่างจริงๆแล้วอยากจะขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้มาเพื่อที่จะมาบอกว่าเทคโนโลยีของพลาสมาสามารถทำอะไรได้บ้างกับสมุนไพรที่เป็นสี่สมุนไพรที่จะเป็นเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะอันนี้เป็นทีมงานหลักของทีมของดิฉันเองค่ะก็จะอาจารย์ท่านนี้ค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรินทร์ วงศ์ขัตติยะค่ะท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรค่ะท่านจบทางด้านการแพทย์แผนไทยค่ะท่านนี้ค่ะอาจารย์สุริพรสราภิรมย์ค่ะท่านมีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านพลาสมานะคะสร้างเครื่องพลาสมามานานกว่า10ปีค่ะแล้วก็ตัวดิฉันเองค่ะก็มีความสามารถทางด้านการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคนะคะก็แล้วก็เราก็มีฝ่ายสนับสนุนที่เป็นกำลังสำคัญค่ะก็คือ UBI ของมหาลัยแม่โจ้นั่นเองหรือหน่วยบ่มเพาะนะคะทีนี้พอเราพูดถึงเทคโนโลยีของพลาสมาว่าเทคโนโลยีของพลาสมาหลายๆคนยังไม่รู้จักค่ะว่าเอ้ยเอามาใช้อะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าในเชิงของพลาสมาเองจริงๆแล้วอยู่ในธรรมชาติมานานแล้วนะคะถ้าเราเห็นในธรรมชาติก็ฤดูกาลนี้เลยค่ะฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าแลบนะคะที่มีลำแสงในท้องฟ้าอันนี้คือปรากฏการณ์ของพลาสมาอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยพลาสมาเองเนี่ยเป็นการทำสสารให้อยู่ในสถานะที่4ค่ะมีการแตกตัวค่ะไอออนประจุบวกประจุลบแตกตัวกันมานะคะแล้วเฮ้ยแล้วสถานะที่4จะมีคุณสมบัติอย่างไรหรอมีคุณสมบัติในการที่ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างไรนะคะเทคโนโลยีของพลาสมาเองนะคะอันดับแรกนะคะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่มีคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีพลาสมาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราค่ะหรือแม้แต่การทำความสะอาดพื้นผิวนะคะบางโรงงานนะคะถ้าพื้นผิวไหนที่มีลักษณะของการทำความสะอาดพื้นผิวที่ยากมากนะคะเขาก็จะใช้เทคโนโลยีของพลาสมาก็คือฉายแสงเข้าไปค่ะตัวมันก็จะมีกลไกในการทำความสะอาดของพื้นผิวหรือใช้ในเรื่องของการโคตติ้งหรือการเคลือบช่วยทำให้การยึดเกาะของสารโคตติ้งเนี่ยมีมากขึ้นหรือติดแน่นกันมากขึ้นหรือแม้แต่การกัดเซาะค่ะกัดเซาะก็คือการสปัตเตอริงทำให้ผิวมีลักษณะขรุขระดังนั้นเมื่อผิวเกิดการขรุขระแล้วตัวสมุนไพรที่ดิฉันใช้อยู่เนี่ย เป็นขมิ้นชันนะคะมันทำให้สิ่งที่เขาเนี่ยความสามารถของเขาในการละลายน้ำน้อยนะคะดังนั้นเมื่อผ่านกลไกของพลาสมาแล้วมันจะเกิดการละลายน้ำดีมากขึ้นโดยใช้ เทคนิคของกายภาพนั่นเองนะคะหรือแม้แต่การปรับปรุงพื้นผิวค่ะก็อาจจะทำให้พื้นผิวมีเรียบมากขึ้นหรือทำให้เกิดการสะท้อนแสงน้อยลงนะคะหรือแม้แต่การปรับปรุงพันธุ์ที่มหาลัยแม่โจ้ เราเล่นในเรื่องของธีมการเกษตรก็ใช้ในเรื่องตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ย เทคโนโลยีของพลาสมาจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์บรรจุภัณฑ์หรือว่าก่อสร้างนะคะหรือว่าทางการเกษตรที่พวกเรากำลังทำณตอนนี้นะคะนี่อันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันหรือการนำไปใช้นะคะภาพที่เอามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่มีการใช้อยู่แล้วในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพื้นผิวการเคลือบสารต่างๆบนโลหะนะคะหรือการทำความสะอาดผิววัสดุที่บริเวณพื้นที่ที่ทำความสะอาดยากนะคะหรือการทำความสะอาดฟันค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนที่มีกลไกอันหนึ่งเหมือนเครื่องมือแพทย์ค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดฟันดีมากยิ่งขึ้นหรือใช้เทอร์โมสเปรย์ค่ะตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการรักษาแผลในช่องปากที่ทันตกรรม อาจจะรักษาต้องใช้ระยะเวลานานแต่เมื่อใช้พลาสมาแล้วอาจจะร่นระยะในการรักษาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ
หรือว่าเนี่ยฆ่าเชื้อแผลติดเชื้อนะแผลเบาหวานที่ติดเชื้อทั้งแบคทีเรียนะคะหรือตอนนี้นะคะมีทีมของเราก็นำเอาพลาสมาไปรักษาผิวสัตว์ที่เกิดโรคอะค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ในเมล็ดพันธุ์พืชนะคะหรือแม้แต่การทำงานวิจัยทางด้านเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะของการงอกที่ยากนะคะอันลักษณะของไทป์หรือชนิดของพลาสมาที่เราทำอยู่ในมหาลัยแม่โจ้นะคะมีแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆค่ะอันดับแรกเราเรียกว่า low plasma pressure โดยปกติตัวนี้จะต้องทำงานอยู่ในสุญญากาศนะคะดังนั้นหมายความว่า environment ที่จะเอาสารตัวอย่างเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นสารตัวอย่างที่ทนต่อลักษณะของสุญญากาศได้ไม่ดังนั้นหมายความว่าเป็นเซลล์ไม่ได้เซลล์พืชเซลล์สัตว์จะไม่ได้เลยต้องเป็นอะไรที่แห้งค่ะอันนี้คือข้อจำกัดของเขาลักษณะของมันก็จะมีเรื่องของลักษณะของการใช้งานนะคะเป็น RF discharge plasma หรือ inductive อันนี้เป็นการ generate plasma เกิดขึ้นนะคะแต่ข้อดีคือตัวนี้ค่ะดีคือ 1. เวลาเราฟีดแก๊สเข้าไปเพื่อที่จะให้สักไฟฟ้าสูงๆเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเลือกแก๊สชนิดต่างๆได้ดังนั้นง่ายต่อการวิเคราะห์ค่ะว่าตัวไหนมีผลต่อสารตัวอย่างของเรานะคะต่อไปค่ะอีกอันเราเรียกว่า atmospheric pressure plasma ตัวนี้ค่ะสามารถรันอยู่ในบรรยากาศปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เปียกหรือว่าเซลล์สัตว์เซลล์พืชนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการฆ่าเชื้อหรือการทำวัตถุประสงค์ต่างๆได้นั่นเองนะคะมหาลัยแม่เจ้าเราเองนะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะมาพูดถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีของพลาสมามาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆดังนั้นเนี่ยทางทีมค่ะก็มีนโยบายในการจัดในหรือในกระบวนการของการทำเครื่องนะคะอยู่3ขั้นตอนนะคะไม่ใช่3ขั้นตอนมี3ประเภทแล้วแต่ user นะคะอันดับแรกก็คือการดีไซน์และการ construction หมายถึงว่า user เองจะต้องมาคุยเฉพาะทางค่ะแล้วก็ make by order ค่ะดังนั้นก็ต้องมาคุยลักษณะของการใช้งานของการสารตัวอย่างค่ะงั้นออกแบบเนี่ยก็ราคานะคะหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะอยากฟังนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง500,000บาทแล้วแต่ลักษณะของการใช้งานแล้วแต่คุณภาพของคุณภาพของพลาสมาที่อยากใช้นะคะต่อไปค่ะก็คือหาก user ต้องการที่จะนำสารตัวอย่างมาทดสอบพลาสมาก็สามารถส่งตัวอย่างแล้วมาให้เราอาบก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงเท่ากระบวนการที่1นะคะก็สามารถคุยในเรื่องของอัตราการบริการอันนี้ได้นะคะหรือแม้แต่หาคู่พาร์ทเนอร์เพื่อที่จะขอทุนวิจัยก็ได้เหมือนกันนะคะงั้นลักษณะของสารตัวอย่างที่สามารถณตอนนี้ที่เครื่องเรามีณตอนนี้นะคะก็คือรับที่ทำการทรีตแบบชนิดผงหรือแป้งนะคะหรือเป็นเมล็ดพันธุ์พืชได้เนื้อสัตว์เป็นแพ็คเกจนะคะหรือเป็นผ้าหรือเป็นกระดาษก็ได้นะคะแล้วแต่คุณสมบัติอยากจะทดสอบอะไรนะคะต่อไปค่ะการซื้อไลเซนส์เข้าไปไว้ที่บริษัทหรือว่าไปใช้งานนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตติดต่อทางสถาบันบ่มเพาะของมหาลัยแม่โจ้นะคะคุยในรายละเอียดในเชิงลึกอีกทีนึงนะคะงั้นอยากจะขอบอกว่าเทคโนโลยีพลาสมาเองนะคะของมหาลัยแม่โจ้นะคะที่เราเห็นชัดๆนะคะณตอนนี้ก็คือ เป็นเทคโนโลยีทางกายภาพนะคะไม่ได้นำเอาทางด้านสารเคมีอะไรมาดังนั้นเนี่ยตามกลไกของมหาลัยเองที่มุ่งสู่ออร์แกนิกนะคะก็จะตอบโจทย์มหาลัยในตรงนี้หรือว่า user ท่านไหนที่ต้องการ product ตัวเองเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะก็สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ได้นะคะพลังงานที่ใช้จะเป็นพลังงานต่ำแล้วก็การทำปฏิกิริยาก็จะใช้พื้นผิวนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ไปทำลาย
property หลักของตัววัสดุที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเนื่องจากว่าทางทีมมีการออกแบบเองค่ะแล้วก็สามารถเลือกระบบของการทำงานได้จะในชั้นบรรยากาศทั่วไปหรือว่าในสุญญากาศก็ได้นะคะข้อได้เปรียบก็คือราคาก็จะถูกกว่าจากการสั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะที่เป็นชุดเลยนะคะบางชิ้นอาจจะถูกกว่าถึง10เท่าด้วยซ้ำนะคะอยู่ที่การคุยงานกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เกิดองค์ความรู้รุ่นต่อรุ่นนะคะมันประเทศไทยเราก็ยังมีต้องการสร้างกำลังคนในเรื่องขององค์ความรู้ทางเทคโนโลยีตัวนี้นะคะค่ะก็นี่เป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่ได้รับการทดสอบนะคะโดยพลาสมาอันนี้เป็นขมิ้นชันค่ะที่เราเอาผงขมิ้นชันนะคะที่มีปัญหาทางด้านของการดึงสารสำคัญออกจากขมิ้นชันนะคะโดยสารสำคัญตัวนี้นะคะจะเขาเรียกว่าการละลายน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเราก็ใช้เทคนิคของพลาสมาในเชิงของกายภาพมาบอมเราเรียกว่าบอมบัดอะไรดูว่ามันจะใช้ศัพท์ที่น่ากลัวหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่เราใช้กันปกติค่ะก็คืออาบเข้าไปนะคะแล้วมันจะทำให้พื้นผิวเนี่ยเกิดรอยขรุขระแล้วทีนี้เนี่ยมันจะไปตัดเชนของโมเลกุลที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะแล้วมันก็จะ extract สารที่เป็นคือคมินได้มากกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของงานรีเสิร์ชค่ะแล้วก็เราได้ทุนจากResearch Gap Fund นะคะปี2562ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ท่านนะคะท่านเอาแป้งข้าวค่ะข้าวสังหยดค่ะร่วมงานกับบริษัทที่ทำแป้งพับแป้ง loose powder ของคอสเมติกอะค่ะแล้วก็เกิดการอาบพลาสมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ช่วยในการฆ่าเชื้อแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้เมล็ดของแป้งนะคะมีผิวที่ขรุขระดังนั้นเนี่ยในเวลาทาไปแล้วไฟส่องเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เกิดการสะท้อนดังนั้นมันเหมือนมาหน้าเนี่ยจะเป็นแมตภาพที่แมทแล้วก็หน้าไม่มันนั่นเองนะคะสาวๆอาจจะรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นภาพใหญ่ๆที่มายกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นคอนแทคค่ะถ้าหากยูเซอร์ท่านไหนนะคะมีความสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้จากสถาบันบ่มเพาะรัฐวิสาหกิจมหาลัยแม่โจ้ได้เลยนะคะตามที่อยู่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถยกมือสอบถามได้นะคะเรียนเชิญค่ะใช่ค่ะคือสามารถใช้ได้ในครั้งเดียวเลยนะคะท่านไหนมีอีกไหมคะเชิญเลยค่ะระยะของเวลาในการอาบจริงๆอย่างเช่นขมิ้นชันตรงนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะแต่ความยากก็คือจะทำยังไงให้เป็นสุญญากาศตรงนี้คือจะใช้เวลานิดนึงค่ะอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะขอโทษค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะด้านหลังหรือว่าด้านหน้าสอบถามได้นะคะน่าจะครบถ้วนแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.กิรติยาจันทร์พงษ์อีกครั้งนึงค่ะ